เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup8นาฬิกา10นาทีทั่วโลกป่วยโควิด19ทะลุ45,315,082รายเพิ่มขึ้น 543,119 รายเสียชีวิตแล้ว 1,185,722 รายสหรัฐยังอ่วมวันเดียวยอดพุ่งกว่า 89,275 รายสะสมกว่า 9.2 ล้านเมียนมาติดเชื้อแล้วกว่า 50,000 8นาฬิกา23นาทีนายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบรัฐบาลแล้วติดตามงานก่อนประชุมสภากลาโหมพร้อมเปิดงานกระตุ้นเศรษฐกิจถนนข้าวสารและร่วมงานลอยกระทงวิถีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย8นาฬิกา37นาทีปราจีนบุรียังประสบภัยน้ำท่วม3อำเภอ18ตำบลกระทบกว่า 4,000 ครัวเรือนขณะปภ.พร้อมรับมือพายุโมลาเบล่าสุด8นาฬิกา51นาทีกระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้เปลี่ยนแปลงหลายรายการผักคะน้ากวางตุ้งต้นหอมปรับลดลงขณะเนื้อหมูคงที่ยางแผ่นรมควันชั้น3แตะ80.95 บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup